บทที่17อิดโรยจากการหลับตื่นๆคลาริสสตาร์ลิงสวมเสื้อคลุมกับรองเท้าแตะมีผ้าเช็ดตัวพาดไหล่กำลังยืนรอเข้าห้องน้ำที่เธอกับแมปใช้ร่วมกับนักศึกษาห้องติดกันข่าวจากเมมฟิสทางวิทยุเล่นเอาเธอยืนกลั้นใจตัวแข็งทื่อคุณพระช่วยเธออุทานเอาล่ะคนที่อยู่ในนั้นจงฟังให้ดีห้องน้ำห้องนี้ถูกยึดแล้วใส่กางเกงในให้เรียบร้อยแล้วออกมาโดยดีนี่ไม่ใช่การฝึกเธอก้าวเข้าใต้ฝักบัวเพื่อนข้างห้องที่อาบน้ำอยู่ก่อนถึงกับสะดุ้งเฮือกเสร็จสทีซี่กราซี่ช่วยส่งสบู่ก้อนนั้นให้ทีระหว่างตะแคงหูคอยฟังเสียงโทรศัพท์เธอเก็บเสื้อผ้าลงกระเป๋าเตรียมพร้อมสำหรับการค้างคืนและยกกระเป๋าเครื่องมือสำหรับการตรวจหาหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุไปข้างประตูเธอยกหูโทรศัพท์เตือนโอเปอเรเตอร์ประจำแผงสับสายให้รู้ว่าเธออยู่ในห้องแล้วนั่งรออยู่ข้างโทรศัพท์โดยไม่ใส่ใจกับอาหารเช้าอีก10นาทีจะถึงเวลาเข้าเรียนแล้วยังไม่มีโทรศัพท์มาเธอรีบลงไปแผนกพฤติกรรมศาสตร์พร้อมเครื่องมือคุณครอฟอร์ดออกเดินทางไปเมมฟิสแล้ว45นาทีค่ะเลขาบอกเสียงหวานเบอร์โรดไปด้วยและสตาฟฟอร์ดจากห้องแลบก็ไปด้วยเมื่อคืนดิฉันเอารายงานมาส่งให้เขาที่นี่เขาฝากข่าวถึงดิฉันหรือเปล่าคะดิฉันคือคลาริสสตาร์ลิงค่ะค่ะฉันรู้คุณเป็นใครฉันมีสำเนาเบอร์โทรศัพท์3ฉบับของคุณอยู่ตรงนี้ไงและอีกหลายฉบับที่โต๊ะเขาไม่มีค่ะเขาไม่ได้ฝากอะไรไว้ให้คุณเลยคลาริสเลขามองสัมภาระของสตาร์ลิงจะให้บอกอะไรเขาไหมคะตอนเขาโทรเข้ามาเขาทิ้งเบอร์โทรศัพท์ที่เมมฟิสไว้หรือเปล่าคะเปล่าวันนี้คุณไม่เข้าเรียนหรือคลาริสคุณยังเรียนอยู่ในวิทยาลัยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะสตาร์ลิงมาเข้าชั้นเรียนสายและยังเข้าไปไม่ได้ง่ายๆเพราะกราพิทแมนสาวคนที่เธอไล่ที่ในห้องน้ำกราซี่พิทแมนนั่งเก้าอี้ตัวหลังสตาร์ลิงดูเหมือนไกลหน้าดูกว่าจะเดินถึงเก้าอี้ลิ้นของกราซี่มีเวลาแลบเลียแก้มยุ้ย2รอบกว่าสตาร์ลิงจะแหมก้นลงบนเก้าอี้ไม่มีอาหารเช้าในกระเพาะเธอนั่งเรียนตลอด2ชั่วโมงนี้แล้วกดโค้กจากตู้1กระป๋องหลังหมดชั่วโมงตอนเที่ยงเธอตรวจกล่องจดหมายเผื่อมีข่าวมาถึงแต่ไม่มีกิจวัตรประจำวันในวิทยาลัยช่วยอะไรไม่ได้เลยตลอดวันเธอมีความรู้สึกว่าอะไรๆกำลังเปลี่ยนไปหลังเลิกเรียนสตาร์ลิงวิ่งออกกำลังรอบสนามหลายรอบจากนั้นไปว่ายน้ำเธอว่ายจนกระทั่งนึกถึงศพลอยน้ำเธอรู้สึกขึ้นมาตอนนั้นว่าไม่อยากให้น้ำถูกตัวเธออีกเธอดูข่าวหนึ่งทุ่มร่วมกับแมปและนักศึกษาอื่นเป็นสิบในห้องนั่งเล่นการลักพาตัวลูกสาวของวุฒิสมาชิกมาตินไม่ใช่ข่าวสำคัญอันดับแรกแต่เป็นข่าวแรกหลังข่าวการเจรจาลดอาวุธที่เจนีวาภาพข่าวจากเมมฟิสเริ่มด้วยป้ายของสโตนฮิลวิลล่าถ่ายผ่านแสงไฟหมุนวูบวาบของรถสายตรวจผู้สื่อข่าวไล่สัมภาษณ์ใครต่อใครดะไปหมดที่สโตนฮิลเจ้าหน้าที่ตำรวจเมมฟิสและเชลบีเคาน์ตี้หลบไมโครโฟนกันวูบวาบเสียงโห่ร้องดังลั่นในห้องนั่งเล่นของหอพักวิทยาลัยเมื่อใบหน้าของครอฟอร์ดปรากฏให้เห็นแวบหนึ่งที่หน้าต่างอพาร์ตเมนต์สตาร์ลิงจุดรอยยิ้มบนมุมปากข้างหนึ่งเธอสงสัยขึ้นมาว่าบัฟฟาโลบิลกำลังดูข่าวอยู่หรือเปล่าไม่รู้มันคิดยังไงกับใบหน้าของครอฟอร์ดมันรู้หรือเปล่าว่าครอฟอร์ดเป็นใครคนอื่นๆดูเหมือนคิดว่าบิลอาจจะกำลังดูข่าวเหมือนกันบนจอมีภาพวุฒิสมาชิกมาตินหล่อนยืนอยู่คนเดียวในห้องนอนของลูกสาวหล่อนมีร่างสูงใบหน้าเหลี่ยมตอนนี้ดิฉันกำลังพูดกับคนที่จับตัวลูกสาวของดิฉันไว้หล่อนพูดพร้อมกับสาวเท้าเข้าใกล้กล้องมากขึ้นทำให้ต้องมีการปรับโฟกัสกันใหม่แล้วพูดในแบบที่หล่อนจะไม่มีวันยอมพูดกับผู้ก่อการร้ายคุณมีอำนาจที่จะปล่อยตัวลูกสาวของดิฉันโดยไม่ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บชื่อของเธอคือแคทเธอรีนเธอเป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นกรุณาปล่อยลูกสาวของดิฉันได้โปรดปล่อยเธอโดยไม่มีการทำร้ายคุณควบคุมสถานการณ์นี้คุณมีอำนาจคุณเป็นคนตัดสินใจดิฉันรู้ว่าคุณก็มีความรักและความเมตตากรุณาได้คุณสามารถปกป้องเธอจากสิ่งใดๆที่อาจจะต้องการทำร้ายเธอได้บัดนี้คุณมีโอกาสดีที่จะแสดงให้คนทั้งโลกเห็นว่าคุณมีความสามารถในการแสดงความเมตตาอันสูงส่งว่าคุณยิ่งใหญ่พอจะปฏิบัติต่อคนอื่นได้ดีกว่าที่โลกปฏิบัติต่อคุณชื่อของเธอคือแคทเธอรีนสายตาของวุฒิสมาชิกมาตินเลื่อนจากกล้องเมื่อภาพตัดไปหาภาพยนตร์ที่ถ่ายกันเล่นในบ้านเด็กน้อยกำลังหัดเดินโดยมือจับขนคอสุนัขคอลลี่ตัวใหญ่ไว้เสียงของวุฒิสมาชิกกล่าวต่อไปเด็กในภาพยนตร์ที่คุณกำลังดูอยู่นี้คือแคทเธอรีนตอนเด็กปล่อยแคทเธอรีนเสียเถอะปล่อยเธอโดยไม่ทำอันตรายปล่อยที่ไหนก็ได้ในประเทศนี้แล้วคุณจะได้รับความช่วยเหลือ
และความเป็นเพื่อนจากดิฉันต่อมาเป็นภาพนิ่งฉายไล่ไปทีละภาพแคทเธอรีนมาร์ตินตอนอายุ8ขวบกำลังจับคานหางเสือของเรือลำเล็กตัวเรือตั้งอยู่บนอิฐบล็อกและพ่อของเธอกำลังทาสีท้องเรือ2ภาพต่อมาเป็นภาพหญิงสาวถ่ายเต็มตัวกับภาพโคลสอัพใบหน้าภาพตัดกลับมาโคลสอัพวุฒิสมาชิกหล่อนกล่าวว่าดิฉันขอให้สัญญากับคุณต่อหน้าคนทั้งประเทศว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากดิฉันทุกเมื่อดิฉันพร้อมทุกอย่างที่จะช่วยคุณดิฉันเป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐดิฉันอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ดิฉันมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศระบบอาวุธอวกาศที่ทุกคนเรียกว่าสตาร์วอร์ถ้าคุณมีศัตรูดิฉันจะต่อสู้กับพวกมันถ้ามีใครรบกวนคุณดิฉันจะจัดการให้เองคุณโทรศัพท์ติดต่อดิฉันได้ตลอดเวลาไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนแคทเธอรีนเป็นชื่อลูกสาวดิฉันโปรดแสดงความกล้าหาญของคุณวุฒิสมาชิกมาร์ตินปิดท้ายด้วยคำพูดที่ว่าโปรดปล่อยแคทเธอรีนโดยไม่มีการทำร้ายอื้อหือยอดเลยสตาร์ลิงตัวสั่นเหมือนลูกหมาเทอเรียยอดจริงๆให้ตายสิสตาร์วอร์คืออะไรนะแมปถามถ้ามนุษย์ต่างดาวกำลังพยายามควบคุมความรู้สึกนึกคิดของบัฟฟาโลบิลจากดาวเคราะห์อีกดวงวุฒิสมาชิกมาร์ตินสามารถปกป้องเขาได้หมายความว่าอย่างนั้นใช่ไหมสตาร์ลิงพยักหน้าพวกโรคจิตพารานอยจำนวนมากมีอาการจิตหลอนแบบนั้นรู้สึกว่าตัวเองถูกอำนาจประหลาดควบคุมถ้าบิลเป็นคนบ้าประเภทนั้นบางทีวิธีนี้อาจจะล่อมันออกมาอย่างน้อยก็อาจจะซื้อเวลาให้แคทเธอรีนอีก 3-4 วันพวกเขาอาจจะมีเวลาอีกนิดหน่อยที่จะสืบหาตัวบิลหรืออาจจะไม่มีเลยทำไมวุฒิสมาชิกถึงพูดชื่อแคทเธอรีนทำไมถึงพูดชื่อนั้นตลอดเวลาเธอพยายามทำให้บัฟฟาโลบิลเห็นแคทเธอรีนเป็นบุคคลคนหนึ่งพวกเขาคิดว่ามันจะต้องทำให้เธอสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองมันจะต้องเห็นเธอเป็นวัตถุสิ่งของที่ไม่ใช่คนก่อนลงมือเชื่อเธอฆาตกรที่ลงมืออย่างต่อเนื่องหลายรายพูดอย่างนั้นเมื่อให้ปากคำในคุกคนพวกนั้นบอกว่าเหมือนกับทำลายตุ๊กตาสักตัวเธอคิดว่าครอฟอร์ดอยู่เบื้องหลังคำแถลงการของวุฒิสมาชิกหรือเปล่าอาจจะใช่หรืออาจจะเป็นด็อกเตอร์บลูมนั่นไงเขาล่ะสตาร์ลิงบอกบนจอเป็นเทปสัมภาษณ์ด็อกเตอร์อลันบลูมแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ในหัวข้อเกี่ยวกับการฆาตกรรมที่กระทำอย่างต่อเนื่องด็อกเตอร์บลูมปฏิเสธการเปรียบเทียบบัฟฟาโลบิลกับฟรานซิสดอลาไฮหรือกาเรตฮอปหรือคนอื่นๆในประสบการณ์ของเขาเขาปฏิเสธการใช้คำบัฟฟาโลบิลความจริงเขาไม่ได้พูดอะไรเท่าไหร่แต่รู้ๆกันว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนี้เครือข่ายโทรทัศน์ต้องการโชว์ใบหน้าของเขาบนจอจบลงด้วยคำพูดช่วงสุดท้ายของดร.บลูมไม่มีอะไรที่ร้ายกาจยิ่งกว่าสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ทุกวันเราจะเอามาใช้คุกคามเขาได้ที่เราทำได้คือขอร้องให้เขามาหาเราเราต้องสัญญาว่าจะปฏิบัติต่อเขาด้วยดีและด้วยความจริงใจดีจังแมปว่าเขาไม่ได้บอกอะไรกับคนพวกนั้นและไม่พูดอะไรให้บิลไม่พอใจเหมือนกันฉันหยุดนึกถึงเด็กสาวในเวสต์เวอร์จิเนียคนนั้นได้เป็นพักๆสตาร์ลิงถอนใจมันหายไปจากสมองประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็กลับมาอีกยาทาเล็บแวววาวบนเล็บของศพขออย่าให้ฉันเจอเข้าแบบนั้นเลยระหว่างทางกลับห้องพักสตาร์ลิงหยิบข่าวจากกล่องจดหมายแล้วอ่านข้อความที่ว่าโปรดโทรถึงอัลเบิร์ตโรเดนมีเบอร์โทรศัพท์ให้ไว้หนึ่งเบอร์นั่นเป็นการยืนยันข้อสันนิษฐานของฉันเธอบอกแมปขณะต่างคนต่างนอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียงข้อสันนิษฐานอะไรเธอคบผู้ชายสองคนถูกไหมคนหนึ่งที่ไม่เข้าท่าจะโทรตื้อเธอไม่เลือกเวล่ำเวลาฉันรู้หรอกหน้าโทรศัพท์ส่งเสียงครางแมปแตะปลายจมูกด้วยดินสอถ้าคนโทรมาคือบ๊อบบี้ลอเรนซ์ช่วยบอกเขาทีเธอว่าฉันอยู่ในห้องสมุดแมปบอกเขาว่าพรุ่งนี้ฉันจะโทรไปหาเขาเองที่แท้ครอฟอร์ดโทรศัพท์มาจากเครื่องบินสตาร์ลิงเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าให้พอสำหรับค้าง2คืนแล้วมาพบผมใน1ชั่วโมงสตาร์ลิงคิดว่าเขาวางหูไปแล้วเพราะได้ยินแต่เสียงหึ่งๆทางโทรศัพท์ครั้นแล้วเสียงพูดดังกลับมาอย่างปุบปับไม่ต้องเอาเครื่องมือมาเอาแต่เสื้อผ้าอย่างเดียวพบคุณที่ไหนคะสมิธโซเนียนเขาเริ่มคุยกับใครอีกคนก่อนวางหูแจ็คครอฟอร์ดโทรมาสตาร์ลิงบอกเพื่อนร่วมห้องเธอเปิดกระเป๋าบนเตียงแมปมองสตาร์ลิงเก็บเสื้อผ้าลงกระเป๋าเปลือกตาข้างหนึ่งรีลงเหนือดวงตากลมโตฉันไม่อยากพูดอะไรให้เธอไม่สบายใจหรอกนะหล่อนอ้อมแอ้มเธอทำไปแล้วล่ะสตาร์ลิงรู้ว่าเพื่อนกำลังพูดอะไร
พรุ่งนี้เธอต้องสอบประมวลกฎหมายอาญาและอีก2วันต้องสอบ PE ต้องบอกให้ครอฟอร์ดรู้นะว่าเธอจะเด้งถ้าเขาไม่ช่วยเข้าใจที่ฉันพูดหรือเปล่าสอบซ่อมก็ได้นี่นาสตาร์ลิงใช้ฟันง้างกับที่เสียบผมใช่สิแล้วเธอก็สอบไม่ผ่านเพราะไม่มีเวลาดูหนังสือเธอคิดว่าพวกเขาจะไม่เด้งเธอหรือไงล้อเล่นหน้าเพื่อนรักพวกเขาจะโยนเธอออกทางบันไดหลังเหมือนไก่ตายวันอีสเตอร์ให้เขาพูดว่าไม่มีใครคัดชื่อออกเกรดของเธอดีมาตลอดนะฉันไม่มีทางได้เพื่อนร่วมห้องคนไหนที่รีดเสื้อผ้าได้รวดเร็ว1นาทีก่อนเข้าห้องเรียนอย่างเธอสตาร์ลิงขับรถพินโตไปตามถนน4เลนด้วยความเร็วต่ำกว่ากำหนด1ไมล์ตรงจุดที่ถนนไม่เรียบกลิ่นของไอเสียและกลิ่นอับเสียงโครกครากใต้ท้องรถเสียงคลื่นคลาดของวิทยุทำให้นึกถึงรถกระบะของพ่อกระตุ้นความทรงจำตอนที่นั่งอยู่ข้างพ่อร่วมกับน้องๆที่อยู่ไม่สุขตอนนี้เธอกำลังขับรถตอนกลางคืนเส้นสีขาวพุ่งผ่านใต้รถเธอมีเวลาคิดความหวาดกลัวกำลังหายใจรถต้นคอความทรงจำเร็วๆนี้กระดิกกระเดี้ยอยู่ข้างเธอสตาร์ลิงกลัวเอามากๆว่าแคทเธอรีนเบเกอร์มาร์ตินจะถูกพบกลายเป็นศพเมื่อบัฟฟาโลบิลรู้ว่าคนที่จับตัวไปเป็นใครมันอาจจะตกใจมันอาจจะฆ่าเธอแล้วเอาศพไปทิ้งพร้อมใส่แมลงไว้ในลำคอครอฟอร์ดคงเอาแมลงตัวนั้นไปตรวจสอบไม่เช่นนั้นเขาจะให้เธอไปสมิธโซเนียนทำไมแต่นักสืบคนไหนก็นำแมลงสักตัวเข้าไปในสมิธโซเนียนได้นี่นาคนเดินสารของ FBI จัดการเรื่องนั้นได้อยู่แล้วเขาบอกเธอให้เอาเสื้อผ้าติดไปสำหรับ2วันเธอเข้าใจที่ครอฟอร์ดไม่อธิบายเรื่องราวผ่านการสื่อสารทางวิทยุซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยแต่ก็อดข้องใจไม่ได้อยู่ดีเธอเปิดวิทยุแล้วรอจนจบรายงานพยากรณ์อากาศพอข่าวมาถึงก็ไม่มีประโยชน์อะไรข่าวจากเมมฟิสเป็นการเอาข่าว7โมงเช้ามาออกซ้ำลูกสาวของวุฒิสมาชิกมาร์ตินหายไปพบเสื้อของเธอถูกตัดขาดพาดหลังตามสไตล์ของบัฟฟาโลบิลไม่มีผู้รู้เห็นเหตุการณ์ส่วนเหยื่อรายที่พบในเวสต์เวอร์จิเนียยังระบุไม่ได้ว่าเป็นใครเวสต์เวอร์จิเนียในสถานชาปนกิจพอตเตอร์ตอนที่สตาร์ลิงยืนอยู่ข้างอ่างล้างมือเธอพบความเข้มแข็งจากแหล่งที่ทั้งทำให้ประหลาดใจและดีใจในเวลาเดียวกันคือความทรงจำเกี่ยวกับแม่เธอจอดรถพินโตใต้สำนักงานใหญ่ FBI ที่ถนนเลขที่10ตัดกับถนนเพนซิลเวเนียกองถ่ายโทรทัศน์2กองปักหลักอยู่บนทางเท้าโฆษกกำลังยืนรายงานข่าวหน้ากล้องโดยมีอาคาร J. Edgar Hoover อยู่ด้านหลังสตาร์ลิงอ้อมแสงไฟเดินอีก2ช่วงตึกไปยังพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของสมิธโซเนียนเธอเห็นไฟยังเปิดสว่างในหน้าต่างไม่กี่บานสูงขึ้นไปในตัวอาคารเก่ารถตู้ของตำรวจบันติมอร์เคาตี้คันหนึ่งจอดอยู่ในทางรถครึ่งวงกลมเจฟคนขับรถของครอฟอร์ดนั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถตู้อีกคันด้านหลังรถตำรวจพอเห็นสตาร์ลิงกำลังใกล้เข้ามาเขาก็พูดใส่วิทยุสื่อสาร